Malay, 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 Shinyan Hatter. Ti Malay, Sia Malay, 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 Su Tua Bin Pai, Kuala Lumpur. เด็ดเนาะตื่นตื่นวันนี้ยูรี่จะพาไปเที่ยวมาเลเซียก็นอนอีกแป๊บนะครับ5นาทีเองเดี๋ยว5นาทีเดี๋ยวผมตื่นเองเลยครับฮะ15นาทีผมไม่อาบน้ำเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทันกระโดดไปสตาร์ทรถก่อนเลยนะร้อนเลยปลุกเด็กช้าตาถึงสายไม่รู้แหละขับเร็วๆหน่อยดิยังไงยังไงยูริเลยแล้วเบรกเบรกเบรกกาล็อกขับรถไม่ดูเลยกาล็อกก็เนี่ยก็พูดไปอย่างนั้นแหละที่จริงน่ะเตรักกะรอมากเลยนะแม้พอจะได้ไปเที่ยวปากหวานเลยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวพร้อมจะไปเที่ยวมาเลกันหรือยังแล้วเราจะไปยังไงอ่ะมาเลมาเลเนี่ยไปรถกะรอสิสบายไม่ต้องยุ่งกับคนอื่นอีกอย่างเดี๋ยวเราก็จะได้หลับสบายยาวไปเลยเดี๋ยวเราจะไปกับเครื่องบินก็ได้นะมาเลเซียมีสนามบินนานาชาติถึง5แห่งอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์มีนังโยตาตินาบาลูและก็กูชิงส่วนไปในประเทศอ่ะมี14แห่งครับไม่เอาเครื่องบินไม่เคยขึ้นกลัวตกที่ยังไม่ได้แต่งงานทีไว้เด็กแต่งงานก่อนค่อยขึ้นเครื่องบินดีกว่าแล้วไปข้างบ้านเขาขึ้นรถตู้ไปหาดใหญ่แล้วเขาไปกันยังไงล่ะอ๋อนั่นน่ะเขาไปขึ้นกับรถตู้ปรับอากาศหรือไม่ก็รถตู้ปรับอากาศที่หาดใหญ่แล้วก็ตรงเข้าไปมาเลเซียเลยวิธีนี้ก็เป็นการเดินทางที่ประหยัดและก็สะดวกอีกด้วยไปกับยูริทั้งทีจะไปเหมือนคนปกติมันก็ธรรมดาไปว่าไหมเออเนาะงั้นเราก็ขับเรือตรงนี้ไปกันยานเนี่ยผมเพิ่งซื้อมาจากตลาดนัดเลยนะจับไปกันแล้วเกาะเน้นๆนั่นหน่อยนั่นน้องนะนั่นไงนั่นไงมาเลย์มาเลย์เอ๊ะแล้วทำไมมาเลย์ถึงมีสองประเทศล่ะมีทั้งหมด11รัฐพื้นที่ตอนกลางมีราบสูงมีภูเขาใหญ่และก็ปกคลุมด้วยป่าทึบจึงทำให้ดินแถบนั้นอุดมสมบูรณ์มากทุกทีทุกทีคุยเพลินไปหน่อยไม่ได้ดีครับดีแล้วแหละตกน้ำเดี๋ยวเรายังไม่อาบน้ำเลยอาร่าก็ได้รีบนี่ทำไมชายหาดไม่เหมือนบ้านเราเลยอ่ะมีแต่ดินเหนียวทั้งนั้นใช่ชายหาดที่เนี่ยจะเป็นดินเหนียวตัดไปอีกนิดก็จะเป็นป่าโกงกลางพอเลยป่าโกงกลางไปก็จะเป็นภูเขาต่อ
ส่วนตรงนู้นก็เป็นเทือกเขาที่สูงที่สุดของมาเลย์มีชื่อว่าโกตาคินาบาลูและก็ยังมีแม่น้ำรายังอีกนะแม่น้ำรายังเนี่ยมีความยาว560กิโลเมตรเลยนะพวกเราไปปีนเขาอันนี้กว่าดูซิว่าภูเขาที่สูงที่สุดของมาเลย์จะสูงสักเท่าไหร่กันแน่ใจหรือว่าจะไปปีนเขาเย้ในที่สุดพวกเราก็พิชิตยอดเขาโคตาคินาบาลูได้สำเร็จแล้วเอ๊ะนั่นใครอะยูริอ๋อนั่นคือโฮรังอัสลีโฮรังอัสลีเป็นภาษามลายูแปลว่าชนชาติดั้งเดิมประกอบไปด้วยกลุ่มใหญ่3กลุ่มและก็เผ่าเล็กๆอีก20เผ่าประมาณ190อาศัยอยู่ในชนบทและก็อีกส่วนหนึ่งอาศัยอยู่ตามชานเมืองและโฮรังอัสลีถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งก็คือซากายอ๋อซากายที่บ้านเราก็มีเหมือนกันแหละใช่บ้านเราก็มีใช่แล้วครับก็เหมือนกับเพื่อนของซากายที่อาศัยอยู่ตามชายแดนบ้านเราแหละครับซากายน่ะคือกลุ่มคนที่ก่อแก่ที่สุดบนแหลมมาลายูเลยนะซึ่งได้เดินทางเข้ามาในแหลมมาลายูเมื่อ 10,000 ปีที่แล้วพวกเขาน่ะจะมีผิวคล้ำแล้วก็ผมหยิกฟอยซึ่งทำให้เรานึกถึงคนแอฟริกาเลยนะและก็ชนกลุ่มรองลงมาก็คือเชียน้อยซึ่งเชื่อกันว่ามีบรรพบุรุษร่วมกันกับชาวเขาทางเหนือของกัมพูชาและก็เวียดนามแล้วกลุ่มคนที่อพยพมาจากเกาะสุมาตราของอินโดยังมีอีกเหรออ๋อโปรโตมาเลยก็มาเมื่อประมาณ 4,000 ปีก่อนเห็นจะได้มาเลเซียตะวันออกหรือที่ที่เราอยู่ตอนนี้มีจำนวนชาติพันธุ์หลายสิบชนเผ่าเลยนะส่วนมาเลเซียตะวันตกจะมี3ชาติพันธุ์ก็คือมาลายูจีนและก็อินเดียหิวข้าวแล้วอ่ะยูริไปหาอาหารกินกันนะงั้นเราก็ไปหาอะไรกินที่มาเลเซียตะวันตกกันร้านต้มยำแล้วมีญาติเปิดร้านอยู่ที่มาเลบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวจะเดินทางไปมาเลตะวันตกแบบด่วนๆเลยเดินทางเหมือนคนปกติไม่ได้หรอครับมาเลตะวันตกกับมาเลตะวันออกห่างกันแค่643กิโลเมตรเองไม่ไกลใช่หรือเปล่าเออไกลนะเด็กคิดดีเป็นไงล่ะเดินทางด้วยวิธีของผมเดินทางได้บ้างหรือเปล่าเอ๊ะแล้วเราอยู่ที่ไหนกันครับลองดูตึกท่านสิแล้วเราจะรู้ว่าเราอยู่ที่ไหนโอ้ตึกปิตานัทงั้นเราอยู่ที่กัวลาลัมเปอร์แล้วสินะคาร์ล เราขึ้นไปเที่ยวบนตึกกันดีกว่าเดี๋ยวเมื่อกี้บอกว่าหิวไงล่ะงั้นเราก็ไปหาอะไรกินกันแถวนี้ดีกว่าอาหารมาเลเซียนี้เป็นอาหารมุสลิมใช่เปล่ายูริใช่ครับอาหารมาเลเซียส่วนใหญ่เป็นอาหารมุสลิมทั้งหมดเลยครับเพราะว่าไม่ใส่เนื้อหมูไม่ใส่วายส่วนพวกเนื้อก็จะเป็นพวกเนื้อวัวเนื้อแพะเนื้อแกะแทนนะครับแล้วก็อาหารทะเลด้วย อันนั้นพวกเราก็กินได้ทุกอย่างเลยสินะเลือกดีๆล่ะอาหารมาเลจะมีลักษณะเด่นอยู่ที่การใช้สมุนไพรเครื่องเทศและก็พริกอาหารแต่ละพื้นที่จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปอ
ซื้ออาหารปีนังไปฝากแม่ดีกว่าเนาะอาหารปีนังจะใช้ผงกะหรี่เยอะแม่ไม่ชอบผงกะหรี่งั้นก็ซื้ออาหารใต้สิอาหารใต้จะใช้กะทิคล้ายๆกับอาหารไทยดีเลยแม่ต้องชอบแน่ๆเลยซื้อของเสร็จแล้วรีบกลับกันเถอะเดี๋ยวอาหารจะไม่อร่อยใช่ใช่ใช่เสียดายไม่ได้ขึ้นไปเที่ยวบนตึกปีโตนัสเลยใช่ใช่น่าเสียดายมาถึงที่แล้วไม่ได้ขึ้นไปเที่ยวเราค่อยมาใหม่ตอนเปิดประชาคมอาเซียนนะใช่แล้วก็จะเปิดอาเซียนไม่กี่ปีแล้วนี่นะ